ทำเป็นไม่รับเวลาที่เธอนั้นพูดแล้วเพลงอะครับอะไรนะครับเพลงอะก็ผมปิดแล้วผมปิดเพราะผมมีรีโมทพิเศษอันนี้เพราะว่าเรานี้อันนี้มันรีโมทมันดีมากเลยนะพี่อะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยครับขอบคุณครับอันนี้เนี่ยนะครับสามารถทั้งได้ทั้งเร่งเสียงทั้งอะไรหมดเลยเราเร่งเสียงให้คนช่วยกันเรากรี๊ดดังๆก็ได้นะเราเร่งเสียงเลยเลยบาลองเห็นไหมครับรีโมทพิเศษเขาจะได้พอผมมีรีโมทนี้อยู่ในมือเขาจะได้รู้ว่าพอนี้ใครคุมนะครับทีนี้ถ้างั้นเปิดเพลงจะได้ร้องคอนเสิร์ตได้ต่อเปิดดิถ้าพี่คิดว่าเวทมนต์ที่พี่มีแน่นอนพี่ก็จัดการเพราะว่าผมมีรีโมทพิเศษนี้แล้วเล่นงี้ฮะครับเด็กๆอะไรเนี่ยอันนี้อะไรครับเทียนเออฉลาดมีเทียนก็ต้องหาไฟเวทมนต์เสื่อมจุดแล้วก็อาจจะติดครั้งแรกเฮ้ยโจมากไฟดับเตรียมมา2อันด้วยว้าขอไปแจ็คหน่อยไปแจ็คใจนะก็ลองดูว่าจะทำยังไงจะเสกให้ไฟกลับมาไหมฮึบหยิบไฟเลยเหรอครับฮึบเฮ้ยอมเข้าไปออกมาเฮ้ยโอ้ยน้องจะกีดอะไรกันนักหนาคอยดูอันนี้เวทมนต์ของอะไรครับที่ไปเรียนมาทางฝั่งขอมเป็นของขอมเป็นขอม
ออกป้าไอ้ว่าก็แค่นี้ที่แกล้งทำเป็นไม่รับเวลาที่เธอนั้นโทรมาทำไมโทรกลับไปหาให้เธอต้องตามสวุ่นวายเพราะเห็นเธอห่วงอย่างนั้นมันทำให้ฉันได้ภูมิใจว่าฉันเป็นคนสำคัญยังไงที่เธอต้องคอยมาตามฉันชอบจ้องหน้าเธอแล้วค้ำให้เธอมีความไม่มั่นใจชอบว่าไม่ทันสมัยและยังไม่เคยอ่อนหวานการยิ้มให้ใครเสมอให้เธอต้องงอนฉันนานนะฉันชอบให้เธอหันกันทุกวันให้ฉันต้องคอยมาตามง้อรู้ตัวหรือเปล่าทุกครั้งที่โกรธฉันท่าทางเธอนั้นมันยิ่งบอกฉันว่ารักคอยกันเธอทุกวันอยากรู้ว่าเราผูกพันแค่ไหนถ้าเธอยังงอนที่ยังน้อยใจแสดงว่าเธอยังรักกันคอยกันเธอเท่าไรไม่รู้ว่าใจต้องข้ามถึงนั้นรักเธอคนเดียวรักเธอทุกวันไม่งั้นจะง้อเธอทำไมฉันชอบเวลาที่นั้นแสดงในความไม่น้อยใจชอบเข้าไปแยกใกล้แต่ตอนที่เธอเดินหนีให้ง้อเท่าไรก็ไว้เพราะรู้ว่าเธอต้องคืนโอ้เล่นเงี้ยเป็นไงขึ้นใจไปทีเวลาที่คอยมาตามง้อรู้ตัวหรือเปล่าทุกครั้งที่โกรธฉันท่าทางเธอนั้นมันยิ่งบอกฉันว่ารักคอยกันเธอทุกวันอยากรู้ว่าเราผูกพันแค่ไหนถ้าเธอยังงอนถ้ายังน้อยใจแสดงว่าเธอยังรักกันคอยกันเธอเท่าไหร่รู้ว่าใจต้องการที่แน่นรักเธอคนเดียวรักเธอทุกวันไม่แน่นจะง้อเธอทำไมทุกวันอยากรู้ว่าเราผูกพันแค่ไหนถ้าเธอยังงอนถ้ายังน้อยใจแสดงว่าเธอยังรักกันคอยแกล้งเธอเท่าไรรู้ว่าใจตรงข้ามถึงแน่นรักเธอคนเดียวรักเธอทุกวันไม่งั้นคอยแกล้งเธอทุกวันอยากรู้ว่าเราผูกพันแค่ไหนถ้าเธอยังงอนถ้ายังน้อยใจแสดงว่าเธอยังรักกันคอยแกล้งเธอเท่าไรรู้ว่าใจตรงข้ามถึงแน่นรักเธอคนเดียวฉันความสำคัญง้อเธอคนเดียวที่งอนทุกวันรักเธอคนเดียวรักเธอทุกวันมีงานจะง้อเธอทำไมเข้าโรงหนังเขายังให้ปิดมือถือร้องเพลงอยู่แท้ๆคนก็น่ารักเยอะแยะยังมาโทรศัพท์ด้วยทางนี้15,000พี่โทรเดี๋ยวเฮียให้โฆษณาอีก 2-3 ตัวก็ซื้อได้แล้วอ๋อจริงเหรอครับเฮียแต่ตรงนี้แดนต้องรับผิดชอบมาก่อนเอาหน่าพี่โถเอ้ยใจเย็นๆเนี่ยพัดไปพัดให้เย็นเอาใจเย็นๆน่ะนะต้องเครียดเรื่องแค่นี้นะครับเฮ้ยครับอะไรแล้วจะพัดยังไงปัญหามีปัญหาตลอดพังแล้วเห็นมั้ยพี่แดนใจร้ายเนาะนะพังแล้วปัญหาก็มีมาเห็นตลอดเวลาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเอาไหมเนี่ยสรุปเนี่ยโทรศัพท์อะครับโทรศัพท์มันพังแล้วจะทำไมเราถามย้ำอีกทีว่าไม่เอาใช่ไหมไม่เอาแล้วดีมากไม่เอาสมาธิบรังนาจะไล่หมดเท่าไหร่มันก็ไม่กลับมาหรอกย้ายI
ฮัลโหลน้องบัวครับลาครับครับโอ้ตอนนี้ได้คอนเสิร์ตไม่ได้ไม่ได้เอาวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงเมื่อกี้เป็นการโชว์มายากลแค่จิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อยแต่วิชาจริงๆนะฮะมันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ท่านสอนมาอาจารย์ใช้ภาษามืออาจารย์ใช้ภาษามืออาจารย์บอกว่าครับอาจารย์บอกว่าสอนวิชาว่าถ้าเกิดว่าหลับตาเนี่ยจะสามารถรู้ได้หมดเลยว่าคนไหนเป็นยังไงคนนี้ชื่ออะไรคนนี้เป็นยังไงมาใส่เสื้อสีอะไรนะครับเออจริงๆนะครับรู้ได้หมดเลยจริงแต่ว่าพี่ไม่เชื่อแดนพี่บีไม่เชื่อหรอครับแดนต้องพิสูจน์แต่ว่าข้างหลังทำหน้าเชื่อผมเชื่อเปล่าขอบคุณนะครับที่ไม่เชื่อกันทำได้ครับพี่ลองดูดีกว่าอยากลองใช่ไหมครับทำยังไงครับเดี๋ยวผมหันหลังให้ก็ได้ง่ายๆหันหลังผมหันหลังแล้วพี่ถามเลยห้ามมองนะครับไม่มองครับโอเคอ่ะน้องคนนี้ที่อยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยใส่เสื้อสีดำหรือว่าเสื้อสีขาวโหยใส่เสื้อสีดำฮะอันนี้คือไม่ได้หันมามองใช่ไหมครับไม่หันอีกทีนึงพี่ยังไม่เชื่อน้องผู้หญิงเอาไฟตามไปด้วยมองไม่เห็นโอ้โหช่วยส่งข้อแดนหน่อยนะครับขอฟอลโล่ตรงนี้ด้วยนะครับน้องที่อยู่ข้างหน้าพี่คนนี้นะครับใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าแตะรองเท้าแตะเออรองเท้าว่าใบจูนหน่อยจอมันไม่ขึ้นว่ะจูนโอ้จูนทีนี้ได้แล้วพี่ว่าอย่างนี้มันไม่ดูไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะเอาอะไรที่มันดูน่าเชื่อถือดีเอางี้เดี๋ยวพี่เอาแดนใส่ไว้นะน้องครับเดี๋ยวพี่เอาแดนนะครับใส่ไว้ในกล่องให้แดนไม่สามารถเห็นอะไรเลยดีกว่าดีไหมครับเด็กๆนี่คืออะไรครับกล่องผมรู้ผมเห็นกล่องผมรู้ผมเห็นใช่ครับเอ้าหมุนให้เขาดูรอบหนึ่งผมไม่เข้าไปแน่นอนครับกล่องนี้ทั้งอับทั้งเหม็นแน่ๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเป็นคนกลัวที่แคบแล้วกลัวความมืดมากๆยังไงก็ไม่เข้ายังไงเลยเปิดม่านให้ผมหันหลังซะยังดีกว่าดูใหม่จะเข้าไหมผมจะเข้าก็แต่เมื่อผู้ช่วยพี่เข้าไปด้วยเย้ยมาอยู่กับพี่มาอยู่พี่ตกใจนะแดนชอบเนี้ยครับในสุดแดนก็ยอมเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราหมุนกล่องให้ดูว่าไม่มีอะไรอ่ะหมุนโอ้โหหมุนอีกหมุนอีกพอแล้ว
ม้วนม้วนมึงโอ้ยโอ้ยแต่สุดแก้กันดีกว่าโอเคเพื่อทำให้บรรยากาศนะครับเหมือนกับคนที่เราเคยเห็นกันเคยเห็นไหมครับตอนงานวัดอุ้ยเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นหรอครับเรายกมาไว้แล้วนะฮะอับดุลเนยอับดุลเนยผมคิดว่าในที่นี้นะครับต้องขอความกรุณาด้วยสำหรับคนที่มีของนะครับอย่าลองดีนะฮะผู้หญิงท้องที่อยู่ในที่นี้อย่าลองทักครับของมันจะเสื่อมนะครับโชว์ชุดนี้เนี่ยโชว์ชุดนี้ไปมาแล้ว7ประเทศทัวร์ยุโรปนะฮะทุกที่ให้การยอมรับมากนะครับเชื่อมั่นพยายามทำใจนิดนึงนะครับถามว่าอับดุลเนี่ยแดนไม่ยอมตอบโปเชอับแดนเอ้ยเอ้ยอับแดนเอ้ยเอ้ยตามมานี่ตามมาแล้วอย่าลงบันไดเดี๋ยวตกตามมานี่ตามมาแล้วทุกคนรู้จักรู้จักทุกคนหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าชายว่าหญิงล่ะโอเคอับแดนเอ้ยเอ้ยทุกคนรู้จักรู้จักทุกคนน้องคนนี้คนไหนนั่งอยู่ข้างหน้าพี่นี่คนไหนวะแป๊บนึงมองสมาธิตั้งสมาธิใส่เสื้อกั๊กหรือว่าใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกั๊กอะไรน้องอย่าลองดีครับอย่าลองดีน้องอย่าลองดีนะครับของแรงนะครับเอางี้เดี๋ยวน้องคิดว่า เดี๋ยวน้องคิดว่าพี่เตรียมกันพี่จะถามคำถามที่พี่ไม่ได้เตรียมเอ๊ะยังไงวะ เอ๊ะงงตัวเองถามคำถามง่ายๆนะครับน้องแดนน้องแดนมีแฟนหรือยังครับอับแดนเอ้ยตอบได้ไหมเฮ้ยเลือกคำถามหน่อยเว้ยเลือกหน่อยน้องอยากถามอะไรพี่แดนครับน้องๆอยากถามอะไรพี่แดนบ้างอับแดนเอ้ยอับแดนเอ้ยเอ้ยรักน้องคนที่อยู่ข้างหน้าพี่แถวที่สามไหมอะไรนะไม่ได้ยินรักน้องซีไหมน้องเขาถามรักรักที่สุดเลยมาจุ๊บกันเนอะพี่ว่าอย่างนี้มันดูแบบจ้ะดูเหมือนกับว่ารู้น้องแดนยังอยู่ในนี้หรือเปล่าครับยังไม่อยากออกเฮ้ยขอเสียงต้อนรับคุณพ่อพี่บีมหน่อยเอ้ยพ่อสวัสดีครับครับอันนี้นะครับเป็นจากที่อาจารย์สอนมาผมก็ได้เสกคุณพ่อมาร่วมเวทีในครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อมากนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอ
ขอเสียงดังๆนะครับให้คุณพ่อของพี่บีมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อครับจูนหน่อยครับพ่อไหลโลเชิญเชิญพ่อคุณพ่อผมด้วยครับครับนี่ก็เป็นคนเล็กๆน้อยๆเล่นคอนเสิร์ตก่อนเล่นคอนเสิร์ตก่อนเร็วๆ